จับมือเจ้าสัวล้มอำนาจช่อง3 7ช่อง8เล่นใหญ่เตรียมขยายอิทธิพลลงสื่อทุกชนิดตีตลาดคนดูทั่วโลกช่องไหนก็ทำไม่ได้ผู้จัดการรายวัน3าน360 สถานีโทรทัศน์ช่อง8เดินหน้าขยายฐานคนดูอย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์ช่อง8สุดทุกจอที่มุ่งเน้นขยายคนดูไปให้สุดในทุกจอทุกแพลตฟอร์มล่าสุดจับมือ True ID เสริฟซีรีส์ครบรส7เรื่องใหม่ประเดิมเรื่องแรกด้วยละครแฟนตาซีฟอร์มยักษ์ตะนาวสีและชมย้อนหลังที่แรกทาง True ID เพื่อเพิ่มช่องทางการรับชมและขยานฐายกลุ่มแฟนคลับช่อง8ตั้งเป้าปี2566เพิ่มยอดวิวบนแพลตฟอร์ม True ID ได้มาก ว่า56ล้านวิวนางสาวนุงรักงามโลดหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง8ในเครือ r s เปิดเผยว่าในปี2566สถานีโทรทัศน์ช่อง8ยังคงเดินหน้าขยายฐานผู้ชมไปทุกแพลตฟอร์มภายใต้กลยุทธ์ช่อง8สุดทุกจอที่มุ่งเน้นขยายคนดูไปให้สุดในหน้าจอทุกแพลตฟอร์มทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกราวด์ ground, ในปีที่ผ่านมาจำนวนฐานผู้ชมช่อง8บนช่องทางออนไลน์มียอดเฟลเวอร์ทุกแพลตฟอร์ม รวมกันมากกว่า45ล้านคนหรือเติบโตขึ้น31%ส่วนของทีวีสามารถเข้าถึงคนดูได้สูงสุดถึง2.17ล้านคนหรือเติบโตขึ้น13%ด้วยความตั้งใจในการสร้างละครและซีรีส์คุณภาพไปสู่สายตาผู้ชมทั่วประเทศและเพื่อสร้างการเติบโตจึงได้จับมือกับ True ID ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มความบันเทิงคุณภาพที่แข็งแกร่งและถือเป็นความร่วมมือกันครั้งแรกและนับว่าเป็นโอกาสที่ดีและทางเราก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ ได้รับความไว้วางใจจากครูไอดีโดยการเลือกนำคอนเทนต์ละครของสถานีโทรทัศน์ช่อง8ปี2,566ทั้งหมดไปออกอากาศซึ่งละครช่อง8ปี2,566มาในคอนเซปต์ดูก่อนใครสนุกก่อนใครมีครบทุกรสทั้งคอมเมดี้ละครเพลงแฟนตาซีแอคชัน่นและดราม่าที่รวมนักแสดงแถวหน้าของวงการบันเทิงและยูทูบเบอร์โคต้ต่างๆไว้มากมายหลายท่านประเดิมเรื่องแรกของปีด้วยเรื่องตะนาวสีละครแฟนตาซีฟอร์มยักษ์ที่ สะดึงผู้ชมไปผจญภัยพร้อมกันทั่วประเทศ